อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าวพีนิวตูมตามเผยหลังโดนแกล้งปล่อยคลิปโชว์ของหนักใจเรื่องขนาดน้องชายตั้งแต่เด็กตูมตามยุทธนานะครับเปิดใจหลังโดนแกล้งแจ็คแฟนฉันและมดดำกระชาผ้าโพสต์คลิปลง IG Story โชว์น้องชายซ่อนอยู่ในกางเกงรับเขินหนักมากทำเอาหลายคนแตกตื่นนะครับแล้วก็เป็นห่วงนักแสดงหนุ่มตูมตามยุทธนากันยกใหญ่นะฮะหลังจากที่เจ้าตัวโดนแจ็คแฟนฉันและมดดำคชาพาโพสต์คลิปลงบน IG Story แล้วดันเหลือไปเห็นน้องชายซ่อนอยู่ในกางเกงซึ่งหนุ่มตูมตามก็ยอมรับว่าเขินหนักมากล่าสุดนะครับรายการ Nine Entertain เผยบทสัมภาษณ์ของตูมตามยุทธนาเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าเรื่องขนาดของน้องชายเป็นเรื่องที่ตนรู้สึกหนักใจมานานแล้วตั้งแต่ประมาณ 2-3 ขวบซึ่งตนก็แอบขำที่แน็กชาลีออกมาพูดเรื่องนี้ทั้งนี้ตูมตามเผยว่าจริงๆแล้วเรื่องคลิปวิดีโอมันไม่มีอะไรเป็นแค่การแกล้งกันเล่นๆในกองถ่ายซึ่งแก๊งผู้ชายมักจะเล่นกันหนักๆแบบนี้อยู่แล้วนะครับเพียงแต่ครั้งนี้แจ็คแฟนฉันส่งคลิปไปให้มดดำคชาพาเลยถูกโพสต์ลง IG Story ก่อนจะแพร่กระจายไปในโลกออนไลน์นะฮะโดยในวันที่ถูกถ่ายคลิปตนนอนพักสายตาอยู่บนแคร่นะครับรอถ่ายละครก่อนจะถูกแกล้งดังกล่าวส่วนช็อตที่ทำหน้าเคิร์มก็ไม่มีอะไรนะครับเป็นการหยอกล้อกันเล่นๆไม่ได้เคิร์มเพราะแบบนั้นนะฮะยอมรับว่ารู้สึกเขินและอายมากซึ่งตนไม่ได้ตั้งใจให้สังคมรับรู้ในแบบนั้นตนกลับไปแก้ไขอะไรไม่ทันแล้วแต่ตนไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีนะครับเพราะเป็นการแค่หยอกล้อเล่นกันในกองถ่ายเท่านั้นแล้วก็ต้องขออภัยในภาพที่เสนอออกไปแบบนั้นด้วยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com นะครับฝากพีนิว Facebook Page Twitter ห้องข่าวพีนิว IG พีนิว Station แล้วขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ